กบสุวนันท์เผยกับหนิงปณิตาหลังเพิ่งได้ดูคลิปจนจบเปิดใจช้ำปมสามีเห็นแววตานั้นแล้วรู้สึกได้เลยกบสุวนันท์บอกกับหนิงปณิตาหลังเพิ่งได้ดูคลิปจนจบเปิดใจช้ำปมสามีส่งกำลังใจและกอดแน่นๆให้หนิงสะเทือนวงการบันเทิงปมเตียงหักหลังจากหนิงปณิตาออกมาเปิดใจเตรียมหย่าตามที่จินจรินธรรมวัฒนะสามีขอหย่าเพราะไม่อยากเกลียดกันยังอยากเป็นพ่อแม่ของลูกที่ยังเป็นเพื่อนกันได้โดยอยู่ระหว่างรอสามีมาเซ็นข้อตกลงเรื่องลูกแต่สามีก็ยังไม่มาดำเนินการให้เรียบร้อยโดยห่วงที่สุดคือลูกสาวทั้งยังใช้สิทธิ์ของการเป็นภรรยาหลวงยื่นฟ้องบุคคลที่3ศาลรับฟ้องแล้วนั้นท่ามกลางกำลังใจของทั้งคนบันเทิงและแฟนๆขณะที่พบว่าในอินสตาแกรมของหนิงซึ่งได้โพสต์คลิปเปิดใจของตัวเองขณะไปออกรายการถึงเรื่องปัญหาชีวิตคู่ดังกล่าวกบสุวนันท์ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยความเป็นหัวอกคนเป็นแม่เหมือนกันพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้สาวหนิงด้วยว่าแอดนิ่งพานิต้าเพิ่งได้ดูสัมภาษณ์จบนะคะเห็นแววตานั้นแล้วรู้สึกได้เลยว่าผ่านความช้ำความคิดและความพยายามเข้มแข็งมากแค่ไหนพี่ขอส่งกำลังใจและกอดแน่นๆให้หนิงนะคะเบกเรียกหนิงจินคุยขอสามีทำเพื่อลูกธัญญาเตือนมือที่สามทำบ้านใหญ่เจ็บปวดสามีไม่มาเคลียร์ให้เสร็จเบกเรียกหนิงจินคุยขอสามีมาทำให้จบเพื่อลูกธัญญาเตือนสาวๆอย่ารีเป็นมือที่สามบ้านใหญ่เจ็บปวดจากกรณีหนิงปณิตาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ตอนหนึ่งว่ายอมรับเหนื่อยกับความพยายามจะคุยเคลียร์กับจินจรินสามีหาทางออกปัญหาชีวิตคู่เคยคุยกันสองคนก็จะจบแบบเดิมๆจนที่เป๊กสันชัยเรียกไปคุยจะจบด้วยเราสองคนจะทำให้ดีที่สุดหลังกลับจากเกาหลียังยืนยันต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกจินเป็นคนพูดเราบอกได้จะรับผิดชอบลูกอย่างไรเขาเสนอมาทำบันทึกข้อตกลงหนึ่งฉบับเอาเอกสารให้ทนายทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอ่านข่าวสามีขอหย่าหนิงพร้อมจบเจ็บแต่ไม่อยากเกลียดศาลรับฟ้องมือที่สามอึ้งลูกรับรู้ทุกอย่างอ่านข่าวกบสุวนันท์เผยกับหนิงปณิตาหลังเพิ่งได้ดูคลิปจนจบเปิดใจช้ำปมสามีก่อนสุดท้ายให้หนิงอยากฝากอะไรถึงสามีหนิงบอกด้วยว่าคุยกับเขาทุกเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วหนิงก็พยายามที่จะคุยแต่เขาไม่คุยก็ส่งข้อความไปซึ่งมีน้องสาวจินที่ช่วยซัพพอร์ตอยู่ช่วยซัพพอร์ตพี่ชายคุยให้เข้าใจคุยหมดทุกเรื่องหลายเวอร์ชั่นแล้วอย่างเดียวที่จะบอกคือทำเพื่อลูกเหอะเพราะในส่วนของหนิงจบแล้วที่เหลือคือทำเพื่อลูกไม่ต้องอึดอัดใจในส่วนของหนิงเลยเราต้องยอมจบถ้าไม่ยอมจบเราเริ่มใหม่ไม่ได้ถามว่าอยากให้วันนี้จบยังไงหนิงขอว่าให้หนิงและจินอยู่ในสถานะพ่อและแม่ที่ดีของนิรินทร์เพื่อความมั่นคงของลูกที่ชัดเจนไม่ใช่เพื่อหนิงเพราะหนิงไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอะไรก็ได้ที่ดีที่สุดสำหรับลูกให้จัดการให้ลูกซะจะมากจะน้อยขอให้ทำให้ลูกได้มีความภาคภูมิใจว่าพ่อรักเขาเป็นไปได้ไหมสถานะเปลี่ยนแต่ยังอยู่ด้วยกันหนิงยอมรับว่าเคยคิดแต่คู่หนิงไม่น่าจะเหมาะขอแยกกันอยู่สักพักดีกว่าแต่หนิงมีแต่ความหวังดีอยากให้เขาได้เจอคนที่แมทกับเขาเข้าใจเขาและอยู่กับเขาอย่างมีความสุขถ้าชีวิตเขามีความสุขลูกเขาก็จะมีความสุขด้วยให้อภัยเขาไปนานแล้วไม่งั้นหนิงจะไม่กล้าบอกว่าจะไปไหนบอกหนิงตรงๆหนิงช่วยเดี๋ยวมีข่าวหนิงช่วยปัญหาเกิดขึ้นแล้วเคลียร์ให้จบเร็วๆดีที่สุดกับนิรินทร์เรายังอยากรักกันในสถานะเพื่อนที่ดีทุกครอบครัวอย่าเกลียดกันยุคไหนแล้วอย่าทนเพื่อเกลียดเคลียร์ดีกว่าด้านธัญญาธัญญาเรศพิธีกรตัวแม่เมียหลวงยืนหนึ่งฝากเตือนถึงบุคคลที่3ด้วยว่าหนิงยังไม่หย่า
สถานะสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายการที่บุคคลที่3เข้ามาหรือไปเกี่ยวพันเกี่ยวโยงที่ทำให้เป็นสาเหตุครอบครัวเขาแตกแยกสั่นคลอนก็ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายอยากเตือนรวมสาวๆทั้งหลายหรือบุคคลที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เข้าจดทะเบียนสมรสเขามีกฎหมายคุ้มครองก่อนทำอะไรคิดให้ดีบ้านใหญ่เขามีความเจ็บปวดทุกข์ใจมีลูกอีก พ่อค้าแม่ค้าโอดงานยกช่อฟ้าไม่ตรงปกนักร้องทิพย์ไร้คนมาเดินเที่ยวจี้วัดชี้แจงอุทัยธานีโว้พ่อค้าแม่ค้าโอดงานยกช่อฟ้าไม่ตรงปกนักร้องทิพย์ไร้คนมาเดินเที่ยวเผยไม่มีศิลปินมาแสดงตามป้ายโฆษณาจี้วัดชี้แจงวันที่24เมษายน2566ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่นำสิ่งของไปขายภายในวัดโป่งเก้งหมู่15บ้านโป่งเก้งตำบลตลุกดู่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีว่าได้มีกลุ่มออร์แกไนซ์เข้ามาขอจัดงานยกช่อฟ้าของวัดโป่งเก้งในวันที่24-30 เมษายน 2566 โดยมีนักร้องดังเช่นลูกแพรอุไรพรไหมไทยหัวใจสิงห์บัวผันทังโสเด่นชัยวงสามารถหมอลำหัวใจเพชรเป็นต้นโดยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าได้แห่ไปจองร้านค้าภายในวัดกับกลุ่มออร์แกไนซ์และวางเงินมัดจำจองที่ไว้บางส่วนแล้วแต่เมื่อถึงวันงานแม่ค้าที่วางเงินมัดจำเงินไว้ต่างทยอยนำสินค้าต่างๆเข้าไปวางตามล็อกที่จัดงานไว้ให้และแม่ค้าบางคนซึ่งประกอบอาชีพมานานและได้รู้จักกับนักร้องที่จะมาแสดงและวงดนตรีจึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามโดยนักร้องทุกคนให้การปฏิเสธว่าไม่มีคิวที่จะมาแสดงที่วัดโป่งเก้งกลุ่มแม่ค้าพอทราบเรื่องจึงต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่างานทิพย์ไม่ตรงปกใครจะมาเที่ยวจึงได้ขอเงินคนจัดงานคืนจึงทำให้คนจัดงานและกรรมการมีปากเสียงนางสายรุ้งเหล็กช้างผู้ใหญ่บ้านหมู่15บ้านตลุกดู่กล่าวว่าการจัดงานยกช่อฟ้าของวัดโป่งเก้งในครั้งนี้ซึ่งตนเองไม่ทราบและทางวัดก็ไม่แจ้งให้ทราบโดยมารู้ที่ป้ายโฆษณาและรถยนต์เพิ่งจะออกประกาศให้ชาวบ้านทราบวันนี้ซึ่งวันนี้ที่เข้ามาดูได้ทราบเรื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้ามาดูดังกล่าวนางสาววรรณาเสมารำชาวบ้านหมู่14ตันตลุกดูซึ่งเป็นหนึ่งในแม่ค้าที่นำสิ่งมาขายและได้จ่ายเงินค่ามัดจำไปด้วยกล่าวว่ากลุ่มดาราที่กลุ่มออร์แกไนซ์ขึ้นป้ายไว้นั้นตั้งแต่วันที่24-29 เมษายน66ซึ่งเป็นงานทิพย์แต่วันที่30เมษายน66นั้นมีงานยกช่อฟ้าของวัดโป่งเก้งและทางแม่ค้านั้นพอทราบว่าดาราที่ขึ้นป้ายไว้มาไม่ได้แน่นอนจึงทำให้หัวเสียซึ่งไม่มีกลุ่มดารามาแบบนี้ก็เหมือนงานทิพย์เป็นงานวัดเล็กๆทำให้เสียความรู้สึกซึ่งถ้าได้ค่ามัดจำคืนเรื่องก็คงไม่เกิดขึ้นแต่ถูกปฏิเสธมาตลอดค่ามัดจำหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินหาพระครูอุปกิจสารโสพลเจ้าอาวาสวัดโป่งเก้งเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆเนื่องจากไม่ได้อยู่วัดขณะเดียวกันมีตำรวจมาเชิญกรรมการวัดพร้อมกลุ่มชาวบ้านหลายสิบรายไปยังสภ.ตลุกดู่เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยแต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้นอกจากนี้ยังพบว่าในโซเชียลมีการแชร์ภาพบรรยากาศดังกล่าววันนี้ซึ่งเป็นคืนแรกพบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาผู้คนมาเดินเที่ยวงานบางตาไม่มีเวทีแสดงมหรสพต่างๆพร้อมกับระบุข้อความว่าไปช่วยกันอุดหนุนร้านค้าที่วัดโป่งเก้งหน่อยจ้าหอยทอดอร่อยมากโดนหลอกจัดงานน่าสงสารพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันจริงๆเตรียมของมาขายกันเพียบเลย